เผยแนะนำผู้หญิงเป็นบีมาติกาเปิดใจเป็นแม่สื่อชักพาแก้มบุ๋มปริยดาให้มาเจอกับพิษกันตะพรคบกันวันแรกให้นาฬิกาแพงเลยจนวันนี้จะแต่งงานกันแล้วนับเป็นข่าวดีหลังจากที่แก้มบุ๋มปริยดาถูกแฟนหนุ่มพิษกันตะพรเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานวิวาสุดหวานชื่นซึ่งคนในครอบครัวรวมถึงแฟนๆต่างก็ลุ้นกันตัวโก่งแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วล่าสุด30สิงหาคม2566แก้มบุ๋มปริยดาได้เลิกงามยามดีชวนพี่สาวคนสนิทบีมาติกามาพูดคุยในรายการแชร์ถึงจุดเริ่มต้นของความรักที่มีสาวบีเป็นแม่สื่อแม่ชักนำพาให้แก้มบุ๋มมารู้จักกับพิษโดยบีมาติกาเล่าว่าได้มีการแนะนำผู้หญิงให้พี่พิษรู้จักเป็น10คนทั้งในวงการดาราและธุรกิจแต่แก้มบุ๋มคือคนที่พี่พิษเลือกซึ่งปกติแล้วพิษจะชอบผู้หญิงอ่อนหวานเรียบร้อยแต่บีอยากให้ชีวิตเพื่อนมีสีสันบ้างเพราะพีทเป็นคนไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่ปาร์ตี้ชีวิตอยู่แต่ในกรอบทำแต่งงานเลยคิดว่าแก้มบุ๋มจะมาเติมสีสันให้พี่พีทได้หลังจากผ่านไป2อาทิตย์ทั้งคู่ก็ออกเดทและขอเป็นแฟนกันบีมาติกาก็ไปถามพีทว่าเป็นยังไงบ้างพีทตอบว่าก็ให้ช่อดอกไม้กับของขวัญบีถามต่อว่าให้ของขวัญอะไรพี่พีทตอบว่านาฬิกาPatek Philippeคบกันวันแรกก็ให้ของดีเลย